การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครราชสีมาที่บ้านหมากม่วงที่เขาได้รวบรวมมะม่วงแปรรูปไว้มากมายจะเป็นยังไงนั้นตามไปท่องเที่ยวกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่ปากช่องครับนครราชสีมานั่นเองครับกับสวนมะม่วงที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่เหมือนใครครับที่มีชื่อว่าบ้านหมากม่วงเขาใหญ่ครับที่นี่จะเป็นยังไงบรรยากาศจะสวยแค่ไหนตามมาเลยฮะการเดินทางไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้คุณผู้ชมใช้ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินแล้วก็ให้แยกเข้าทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพสระบุรีครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะถึงอำเภอปากช่องแล้วล่ะครับที่บ้านหมากม่วงเขาใหญ่ที่นี่นะครับบอกเลยครับว่ามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ250ไร่ซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยมีประมาณ 8,000 กว่าต้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ประมาณ30ไร่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เหมือนคาเฟ่ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่คาเฟ่นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านขายของฝากเป็นร้านที่นำผลผลิตจากมะม่วงต่างๆที่เขาทำได้เนี่ยมาจำหน่ายในนี้เพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับจะได้ชิมมะม่วงอร่อยๆแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงทั้งนั้นเลยครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมครับก็คือนั่งรถชมสวนมะม่วงครับได้บรรยากาศมากๆแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะเห็นมะม่วงเยอะๆเนี่ยมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงช่วงเดือนเมษายนครับอันนี้นี่เยอะจริงๆครับที่นี่จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์มีน้ำดอกไม้สีทองและก็น้ำดอกไม้เบอร์4ครับเขาบอกว่าปลูกตลอดทั้งปีเลยแล้วก็เน้นส่งออกต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมถึงขายในประเทศของเราด้วยครับมาดูเมนูมะม่วงที่นี่ครับบอกเลยว่าเยอะมากน่าทานจริงๆทั้งหมดนี้นะครับบอกเลยว่าเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงของเราได้มากเลยทีเดียวฮะคุณแนนครับวันนี้อยากจะให้สอนทำไอศกรีมมะม่วงหน่อยได้เลยค่ะเขาบอกว่าอร่อยจริงๆที่นี่สุดเด็ดเลยมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำไอศกรีมรสมะม่วงผสมซอสรสนะคะครับผมเป็นซอสเบย์นะคะเตรียมไปให้พี่แอมเรียบร้อยแล้วค่ะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นวัตถุดิบเป็นเนี่ยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของเรานะคะมีซอสรสนิดหน่อยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอีมัลซิฟายเออร์ที่แนนผสมมาให้แล้วค่ะพอเองพอเราเอาเข้าเครื่องปั่นไอศกรีมนะครับประมาณ40นาทีเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปแช่เย็นอีกนะฮะอีกประมาณ24ชั่วโมงถึงจะมาเป็นไอศกรีมมะม่วงให้เรารับประทานได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแนนด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่มาบอกสูตรเด็ดและก็มาสอนผมทำไอศกรีมวันนี้ใครที่มาเขาใหญ่แล้วชอบทานมะม่วงก็ต้องแวะมาเลยครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่อำเภอปากช่องและอยากจะทานมะม่วงอร่อยๆกับเมนูมะม่วงที่เรียกว่าสะใจกันไปเลยนะครับก็แนะนำเลยให้แวะมาเที่ยวที่นี่ครับบ้านหมากม่วงเขาใหญ่ครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ค่ะ ZTV ZTV
าคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ชอเชอร์คอฟโคเวิร์กิ้งคาเฟ่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆมีทั้งที่ในสวนตรงนี้นะคะใต้ร่มไม้ใหญ่กับฝั่งริมน้ำที่ให้ความร่มเย็นมากๆค่ะที่นี่ขนมหวานเขาก็ยังโด่งดังมากๆค่ะวันนี้จะมาชิมกันอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะมาชิมอย่างแรกค่ะเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมพรีเมียมวานิลาค่ะเค้กเนื้อเนียนแล้วนุ่มแล้วพี่ยิ่งทานคู่กับไอศกรีมพรีเมียมวานิลาแล้วอร่อยมากๆเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นแอฟโฟกาโตชาไทยอันนี้นะคะก็เป็นไอศกรีมพรีเมียมวานิลาเหมือนกันค่ะด้านล่างเป็นขนมปังกรอบๆชาไทยเนี่ยหอมหวานนมน้ำตาลไอศกรีมไม่หวานเลี่ยนเกินไปค่ะคุณผู้ชมมันเข้ากันอย่างลงตัวมากๆค่ะไปต่อกันด้วยขนมปังกล้วยคาราเมลกล้วยหอมปกไว้ด้านบนมาลองชิมเลยนะคะเมนูนี้ขนมปังเป็นขนมปังปิ้งจะกรอบนอกนุ่มในแล้วกล้วยหอมจะมีความหวานมันราดกับไซรัปหวานๆ นี่อร่อยมากๆค่ะมาถึงเมนูเครื่องดื่มนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เขามีเมนูเครื่องดื่มที่โด่งดังมากมายวันนี้เอเลือกมาชิมอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอย่างแรกเป็นชามะนาวค่ะชามะนาวนี่นะคะจะหอมเปรี้ยวแล้วก็เย็นเหมาะกับอากาศแบบนี้มากๆเลยล่ะค่ะอย่างต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นกาแฟมันม่วงค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ไม่ได้แบบรสชาติกาแฟเข้มข้นเกินไปคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะชอบกาแฟที่แบบไม่ได้จัดจ้านมากเกินไปทานได้เลยนะคะปิดท้ายนะคะด้วยเมนูพีชสตรอเบอรี่ปั่นมาลองชิมเลยนะคะมีความเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตาเมนูนี้เด็กๆและคุณสาวๆน่าจะชอบค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอร่อยๆรวมถึงขนมหวานและเครื่องดื่มมากมายภายใต้บรรยากาศร่มรื่นมากๆมีสวนมีต้นไม้ใหญ่รวมถึงริมน้ำต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะชอเชอร์คอฟโคเวิร์กิ้งคาเฟ่ค่ะและที่สำคัญการเดินทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว16ตรงมาแค่50เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือมีที่จอดรถรองรับมากมายเลยล่ะค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีท้ายรายการกับแซ่บสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะAudi ประเทศไทยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์เปิดตัวยนต์ตรกรรมรุ่นใหม่ The New Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro S-Line Back Edition ซึ่งมาพร้อมกับความสปอร์ตและทันสมัยยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกออกแบบใหม่หมดเกือบทุกส่วนแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งแนวทางการออกแบบที่มีสไตล์เฉพาะตัวต้องบอกว่าสำหรับ Audi Thailand ตอนนี้เนี่ยเราทำตลาดในประเทศไทยนี่เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในบ้านเราเป็นอย่างดีทีเดียวเรามีโปรดักต์หลากหลายนะครับแล้วเราบอกว่าเราไม่หยุดที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก็แฟนที่ชื่นชอบ Audi ในบ้านเราสำหรับในวันนี้เราเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่กันคือ The New A4 Avant 45 TFSI S-Line Quattro Black Edition ก็เป็นรุ่นพิเศษอันนึงซึ่งบอกว่าเป็นไอคอนของทาง Audi ด้วยคือรุ่น Avant สังเกตเห็นด้านแรกเลยนะครับกระจังหน้าใหม่หมดกันชนหน้าตัวใหม่ทั้งหมดไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นไฟ LED รุ่นใหม่การตกแต่งภายนอกแบบ S-Line พร้อมทั้ง Black Edition เพื่อเพิ่มความดุดันยิ่งให้เห็นถึงความสปอร์ตของ Audi รุ่นนี้หลังคา Panoramic Roof ด้านข้างจะเป็นล้อของ Audi Sport ขนาด19นิ้วลายใหม่สำหรับภายในเบาะ S-Line ที่เป็นทรงสปอร์ตของ Audi ซึ่งเป็นหนังแท้และตัดในรูปแบบที่เราเรียกว่า Diamond Cut ให้การนั่งที่นุ่มสบายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเบาะคู่หน้าซึ่งปรับได้ทุกทิศทางด้วยระบบไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสปอร์ตท้ายตัดของ Audi และที่เพิ่มมาสำหรับตัว The New A4 Avant ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่เรียกว่า Virtual Cockpit ซึ่งสามารถปรับแสดงผลได้ถึง3รูปแบบด้วยกันจอตรงกลางเป็นจอรุ่นใหม่ที่เรียกว่า MMI Touch ขนาด8นิ้วสามารถสัมผัสแล้วก็เลือกสั่งการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของรถได้อย่างสะดวกและง่ายดายเครื่องยนต์นะครับของ The New A4 Avant จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบมายไฮบริดให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง249แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง370นิวตันเมตรทำอัตราเร่งสูงถึง100ภายในเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นเองและท็อปสปีดสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ The New A4 Avant คันนี้นะครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันนะครับ
แล้วเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้านะครับโดยมีวอร์ันตีถึง5ปีหรือระยะทาง 150,000 กิโลกับราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดที่ 3,399,000 บาทอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสตัวจริงกันเชิญพบกับตัวจริงของ The New A4 Avant 45 TFSI S-Line Quattro Black Edition คันนี้ได้ที่ Audi Center Thailand ครับขอบคุณครับการเปิดตัวยนต์ประกรรมรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นและความจริงใจของแบรนด์ Audi ในการส่งมอบคุณค่าและความคุ้มค่ามากที่สุดให้กับลูกค้ารวมถึงการบริการและข้อเสนอพิเศษเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงความตั้งใจว่า Audi คัดสรรมานำเสนอและมอบให้จริงๆลูกค้าที่มีหัวใจสปอร์ตชื่นชอบดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Audi และมองหารถยนต์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวรุ่นใหม่ไปสัมผัสได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Audi ทั่วประเทศคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอ๊ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆจางวางอิ่ม The White Pagoda สวัสดีค่ะ